ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองมีความอดทนและไม่ชอบเอะอะโวยวายเอาละค่ะมาดูอุปกรณ์ทำสวยกันอย่างที่บอกว่ามันแบบแอบหวาดเสียวเล็กๆนะนะจะสวยทั้งทีเนี่ยนะคะมันทำได้ทุกอย่างแล้วก็โหดกว่าสมัยเยอะเหมือนกันไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพไล่ดูเลย อันนี้ให้เดาอะไรเดี๋ยวนะคือปิดหน้าเพราะว่าหน้าไม่สวยแล้วทาลิปสติกที่มาร์คหน้าพอลดนิ้วรอยแล้วก็จุดดำๆบนใบหน้าค่ะเนี่ยคือมาร์คคือปิดไปทั้งหน้าอย่างนี้แหละพี่แกนึกว่าจะแต่งหน้าแล้วปิดไปไม่อันนี้ก็คือมาร์คเป็นระยะเวลาอันนี้ล่ะเดาได้ไหมเครื่องทำหน้าต่อเครื่องทำรักยิ้มเอาล่ะเห็นไหมมันเป็นบุ๋มอยู่ตรงนี้เฮ้ยแล้วมันจะกดได้แล้วมันจะเป็นเลยเหรอมันบุ๋มแป๊บเดียวมันก็ต้องขึ้นมาอีกเนาะไม่รู้เหมือนหนูไม่มีโอ้โหอันนี้ล่ะฮะมาร์คน้ำแข็งถูกต้องมาร์คให้หน้าเย็นไงแก้หน้าบวมไงเออใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งจริงๆไงนะคะก็เย็นกันไปเลยแล้วก็แต่ไม่รู้เหมือนกันพอมันละลายแล้วเอามาติดใหม่อะไรยังไงอะนะแต่แบบดูแล้วแปลกมากอะมาร์คน้ำแข็งอันนี้ก็เขาบอกว่านักแสดงอายุ40ปีขึ้นไปจะใช้อันนี้ล่ะทำขาที่ไว้ขนเก้าอี้นวดลดน้ำหนักใช้ลูกกลิ้งโลหะนวดบริเวณขานะคะก็บอกว่าถูกประดิษฐ์ในปี1940นี่ดูขนนิดนึงนะอันนี้ลักษณะคล้ายๆลูกโป่งนะเป่าไปเป่าไปแต่มันไม่ได้ทำให้หน้าปูดขึ้นนะคะเอ้ยหรือว่าหน้าคืออะไรนะหน้าพองแต่มันไปพองข้างล่างหน้าอกเขาบอกว่าทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้นได้คือบริหารไงเข้าปอดออกปอดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นการฟิตแอนด์เฟิร์มหน้าอกได้อันนี้ล่ะอันนี้ฝังเข็มอุปกรณ์ปรับรูปหน้าค่ะโอ้โหน่ากลัวคือเขาบอกว่ามันจะช่วยปรับสมดุลก่อนการแต่งหน้าได้ดีใส่อีกเครื่องนี้เข้าไปนี่ปรับจะให้โค้งนูนตรงไหนปรับได้เลยนะอันนี้น่าจะเดาได้อันนี้อุปกรณ์ผมที่ดัดผมถูกต้องค่ะที่ดัดผมแบบคล้ายๆกับที่ใช้ในสมัยปัจจุบันเลยค่ะแต่ว่าเส้นสายอะไรมันดูเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะออกมานี่หูฟูเลยอ่ะต่ออันนี้น่ากลัวอะไรอันนี้อะไรอันนี้เครื่องกำจัดฝ้าจุดด่างดำค่ะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นที่นิยมในผู้หญิงวัย30ปีขึ้นไปนี่ไม่ได้บอกว่าใช้ปีไหนนะแต่ก็น่าจะนานพอสมควรทีเดียวต่อกันเลยค่ะอันนี้อุปกรณ์ทำทรีทเมนต์หน้าใสให้ใบหน้ามีเลือดฝาดเหมือนสีของดอกกุหลาบเหมือนกำลังจะไปเก็บน้ำผึ้งเลยอะไรประมาณนั้นอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเดาได้ไหมอันนี้ทำตัวสูงอุปกรณ์ลดหน้าท้องเพิ่มคอค่ะยืดคอค่ะยืดเข้าไปยืดเข้าไปลดหน้าท้องแต่ทำไมเขาใช้คอมาเป็นตัวยืดเลยเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอันนี้ล่ะอันนี้ก่อนไปขโมยของบ้างหรือปิดอันนี้เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสแล้วเขาทำยังไงล่ะเออเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหน้ากากสวมแบบคลุมปกปิดใบหน้าและศีรษะเสียบปลั๊กเพื่อให้ความร้อนไหลผ่านอ๋อที่อบไอ้น้ำไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะดูดสิวอันนี้ดูดสิวถูกต้องอันนี้ดูดสิวแล้วก็แบบพวกสิ่งสกปรกบนใบหน้าสิวเซียนอะไรต่างๆนี่ออกไปได้เลยนะคะก็จะนี่แหละค่ะคล้ายๆปัจจุบันนะกันแดดกันแดดอันนี้กันแดดอันนี้เหมือนผีเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงฮาโลวีนอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตุ๊กตาขอฝนน่ะเออใช่ก็ต้องมีรูไว้เพื่อให้มองแล้วก็ให้พูดนิดนึงแค่ไม่ต้องหายใจอันนี้เป็นอะไรคะเครื่องกำจัดหนวดเคราค่ะอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้อาจจะเห็นไกลนิดนึงไม่ค่อยชัดมาดูสุดท้ายมาร์คมาร์คส้มมาร์คมะนาวมันต้องหามาแบบว่าอันใหญ่มากเลยนะเนี่ยสมัยนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งเอออันนี้วิตามินได้แบบเต็มๆอะค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะก็หมดละหมดละอันนี้ก็คืออันนี้สุดท้ายได้ธรรมชาติสุดแล้วเท่าที่ดูนะคะแต่ก็ต้องหาแบบใหญ่หน่อยนึงไม่ได้ทำเป็นตกกระจายกันนะทำไมคะลองดูของเราปัจจุบันจริงๆอ่ะน่ากลัวของเขาสมัยก่อน สมัยก่อนยังอยู่แค่ข้างนอกเดี๋ยวนี้นะฉีดผ่าดึงทุกกามออกทุกอย่างจริงน่ากลัวกว่าอีกพี่แต่ว่าเครื่องปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้เห็นสายอะไรมันโยงขนาดนี้มันทำให้ดูแบบไม่ค่อยน่ากลัวไม่เพราะว่าอะไรเราไปดูแต่ภายนอกเราดูแต่เปลือกเราไม่เข้าไปดูแก่นคือไอ้เครื่องนั้นวิวัฒนาการของเครื่องไงปัจจุบันมันมีเยอะมันก็เหลือตัวแค่นี้แต่มีทุกอย่างอยู่ในนี้แต่จริงๆแล้วถามว่าอะไรน่ากลัวปัจจุบันน่ากลัวใส่บิ๊กอายน่ากลัวไหมอ่ะใช่แปะลูกตาแปะเข้าไปอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาไม่ยุ่งอะไรขนาดนั้นเลยนะเออใช่ไหมฝังเข็มแต่ฝังเข็มเขายังเออเป็นแบบศาสตร์จีนกระตุ้นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ผ้าไอ้อะไรเนี่ยแบบผ้ากระพุ้งแก้มมาขูดตอกเอาค้อนตอกๆๆอย่างเงี้ยแต่เนี่ยนี่คือย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่20ก็แสดงเห็นว่าคือผู้หญิงเนี่ยยังไงก็ไม่เคยรักสวยรักงามใช่ยังไงรักสวยรักงามอนาคตอาจจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเขามาดูของเราในสมัยนี้เขาอาจจะโหอย่างนี้เหรอ
แต่โหอีกหน่อยอนาคตอาจจะแบบว่าล้ำไปแบบเราเขาเองคิดไม่ถึงว่าอาจจะตกใจนะอะไรแบบนั้นแต่ล้ำไปอนาคตอาจจะมีมีดผ่าตัดส่วนตัวของตัวเองเพื่อแบบว่าเอาเนื้อตรงแก้มออกแล้วเห็นเป็นฟันอะไรอย่างงี้ใครจะไปรู้อันนั้นอันนั้นแหละดูเจ็บแล้วไปนะเอาแก้มออกแล้วเห็นฟันเนี่ยคืออย่างนั้นอย่าทำเถอะเอาไม่แน่นะวิทยาการมันก็เปลี่ยนไปนะเอางี้เราเปลี่ยนไปแบบว่าดูของสวยของงามของผู้หญิงอีกแบบนึงไหมเป็นแบบว่าทุกสิ่งอย่างที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับกระเป๋าอิสเซอรี่อะไรเพราะพี่ก็เป็นแฟนของเขาเหมือนกันเคยอุดหนุนเขามาเหมือนกันชูอี้ค่ะเป็นของเขาเรียกว่าคนดังนะเซเลบริตี้เซเลบริตี้น้องบูมก็รู้จักนะคะคุณตุ้ยทิพนันท์สีเฟื่องฟุ้งเป็นเซเลบริตี้ที่ทำแบรนด์ชูอี้ขึ้นมาวันนี้เซเลบสไตล์เป็นยังไงเชิญค่ะเซเลบสไตล์ My Anaconda don't My Anaconda don't My Anaconda don't want none unless you got buns ชูอี้เป็นกระเป๋าสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่มีจุดเด่นในเรื่องความหลากหลายและสไตล์ที่โดดเด่นด้วยการใช้หนังเอ็กซอติกและประดับด้วยอิสเซอรี่ที่แปลกตาทำให้ชูอี้กลายไปเป็นขวัญใจของสาวๆยุคใหม่ไปแล้วล่ะค่ะเรียกว่าแบรนด์คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยคือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงได้ในหลายๆแนวก็คือในหนึ่งคอลเลคชันของเราเนี่ยค่ะเรามีกระเป๋าทั้งหมดประมาณ12แบบซึ่ง12แบบนี้ก็จะแบ่งจะเป็น day bag casual bag หรือกระเป๋าที่สำหรับ working อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระเป๋าของชูอี้เนี่ยค่ะจะเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้หลายฟังก์ชันก็คือตอนกลางวันอาจจะถือไปทำงานก็ได้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าถอดสายออกแล้วแบบเป็นสอดมือที่เราเรียกว่า grab bag เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเอาไปงานปาร์ตี้หรือไปทานข้าวอะไรกับเพื่อนได้หรือว่าจะสามารถถือได้หลากหลายแบบนะคะแล้วก็กระเป๋าของเราเนี่ยจะมีเหมือนกิมมิคของเราเนี่ยใช้หนังเนี่ยที่เป็นหนังแท้นะคะเล่นกับหนังเนี่ยแล้วก็พร้อมกับฮาร์ดแวร์ด้วยก็คือจะใช้ฮาร์ดแวร์ในการตกแต่งหรือว่ามัทเทียลอะไรที่แปลกๆอย่างเช่นมีการใช้ขนนกมีการใช้คริสตัลซาราฟสกี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยถือกระเป๋าชูอี้เนี่ยจะทำให้ลุคโดดเด่นมากขึ้นพี่ตุ้ยเล่าว่าการที่สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเพราะเกิดจากการที่ตนเองหลงรักในศิลปะและบวกกับความชอบในวัยเด็กจึงทำให้มีความตั้งใจที่จะเรียนออกแบบเพื่อพัฒนามาเป็นกระเป๋าสวยๆแบบนี้แหละค่ะแม่เมื่อสัก6ปีที่แล้วอะค่ะก็คือได้เรียนจบAccessory Designจากประเทศอิตาลีกลับมาแล้วเราก็เห็นว่าแบบในบ้านเราเนี่ยกระเป๋าสำหรับผู้หญิงที่เป็นกระเป๋าแบบเรียกว่าพาร์ตี้แบ็คที่ยังไม่มีในประเทศไทยที่ทำมาจากแบบหนังที่เป็นหนังซอติกซินอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยลองคิดดูว่าเอ้ยมันมีช่องว่างของตลาดในจุดนี้นะแล้วก็เราก็อยากที่จะเหมือนนำเสนอสินค้าใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่แล้วก็เราก็ได้ใช้สิ่งที่เราได้ไปร่ำเรียนมาที่อิตาลีเนี่ยก็เลยตั้งแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ชื่อเนี่ยก็เลยเอามาจากชื่อตัวเองชื่อว่าตุ้ยแต่ว่าเป็นการสะกดว่า TU apostrophe I อ่านว่าทุ้ยส่วนกระเป๋าในแต่ละคอลเลกชันของที่นี่ก็จะถูกถ่ายทอดออกมาจากแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมที่พบเห็นจากเมืองต่างๆบวกกับรายละเอียดสวยๆในงานดีไซน์คือจริงๆแล้วอะได้มาจากอะไรที่อยู่รอบตัวของเราที่เป็นความชอบของเราก็คือบางทีเราอาจจะในซีซั่นนี้เราชอบเรื่องนี้เราก็จะไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมแล้วก็ค้นคว้ามาแล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าสัก 80% ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวคอลเลคชันล่าสุดเนี่ยนะคะก็เป็นคอลเลคชัน Spring Summer ชื่อว่าคอลเลคชัน Girl Talk คอลเลคชันเนี้ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหญิงสาวทูอี้ที่ย้อนยุคกลับไปในแบบอาจจะเป็นช่วงที่วัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มีกระเป๋าบางรุ่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพวกกระเป๋าที่เป็น Cosmetic Bag หรือว่าเป็นกระเป๋าที่เป็น Overnight Bag อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาพวกนี้มาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคอลเลคชันนี้แล้วก็เรื่องโทนสีเนี่ยก็คอลเลคชันนี้ก็จะเป็นโทนสีที่ออกเป็นผู้หญิงหวานๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวแล้วก็ดำค่ะถ้าสาวๆคนไหนไม่อยากจะหันมาแต่งตัวแบบจัดเต็มแต่อยากจะสวยโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นพี่ตุ้ยแนะนำว่าให้ลองหิ้วกระเป๋าทูอี้ดูรับรองว่าเครื่องประดับชิ้นเดียวชิ้นนี้จะทำให้คุณสวยเด่นกว่าใครๆเลยล่ะค่ะสนใจ
ใจเพิ่มไปได้นะคะที่ Emporium นะคะหรือว่าที่เซ็นทรัลชิดลมก็ได้นะคะก็มีเหมือนกันแล้วก็ใครที่สนใจเข้าไปดูใน IG ก็มีตุ้ยแบ็คนะคะแล้วก็ www.tuyback.com ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคมาดูอีกดีกว่านะคะกับความสวยความงามของผู้หญิงค่ะจะพาไปดูหูฟังของบูมเป็นดีเจใช่มั้ยถ้าบูมใส่หูฟังอันนี้แล้วก็บูมรับรองเลยว่าบูมจะรู้สึกเก๋ที่สุดในโลกแน่นอนเป็นหูฟังที่แพงมากด้วยแล้วบูมคงไม่ได้ใส่ค่ะหูฟังนี้นะคะเป็นหูฟังของ Dolce & Gabbana นั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนก็รู้จักดีนะคะสัญชาติอิตาเลียนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาพนะคะที่เขาเดินแบบแฟชั่นในที่มิลานค่ะเป็นการที่หลายคนก็คงจะรู้ดีนะคะว่า Dolce & Gabbana เนี่ยเขาจะมีการเอาเด็กใช่ไหมมาเดินแฟชั่นบ้างล่ะหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มาเดินแฟชั่นบ้างนะคะแล้วก็จะทำอะไรที่มันแบบว่าแปลกที่สุดตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะโดเช่กับบาน่าค่ะเขาก็ได้ทำนะคะเป็นการดีไซน์ค่ะที่เป็นเฮดโฟนค่ะหรือว่าหูฟังเนี่ยแหละราคาเนี่ยนะคะราคา7,095ดอลลาร์ประมาณ 200,000 บาทหวังว่าคลื่นของมูมจะสนับสนุนมูมต้องทำงานหมดมูมทำงานใช้ข้าวหูฟังไปอีกปีไม่แต่จะว่าไปนะคนเราผู้หญิงก็หิ้วกระเป๋าใบละเป็นแสนไม่ใช่น้อยนะสองแสนใบเป็นล้านก็ซื้อแต่จริงๆแบบทุกคนก็มีคล้ายๆลองมีหูฟังแบบ200,000อย่างเงี้ยนั่นนะก็โอนะเวลาเก็บลำบากเลยแต่หูฟังนี้ไม่เหมือนหูฟังทั่วไปค่ะหูฟังนี้เห็นไหมคะสังเกตดีๆค่ะด้วยความที่มันเป็นแฟชั่นใช่ไหมเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมีมงกุฎมันเหมือนกับมีมงกุฎมีที่คาดผมมีอะไรแบบนี้อยู่ตลอดกันหนาวได้ด้วยนะใช่เป็นกันหนาวด้วยคือเขาออกแบบมาให้มันเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะหูฟังนี้หลายคนคิดว่าเอ๊ะนี่มันฟังเพลงได้หรอฟังเพลงได้จริงหรอหรือเป็นแค่แฟชั่นปิดหูธรรมดาบางคนทุกอย่างได้เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งเลยค่ะเป็นมงกุฎแสนสวยก็ได้ของเจ้าหญิงอย่างนี้นะหรือว่าจะเอาไปฟังเพลงเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ทุกอย่างคือได้หมดเลยแต่ว่าถ้าใครจะซื้อนะคะบุ๋มว่าอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำพิเศษเขาคงไม่ได้แบบทำแล้ววางขายแล้วก็มาเลือกๆอ่ะใช่ๆเพราะมันเป็นนิชมาร์เก็ตพอสมควรใช่สองแสนกว่าตายแล้วต้องเริ่มเก็บตังค์ต่อไปนี้จะตั้งใจทำงานต้องบุ๋มอยากได้เหรอทำไมเดี๋ยวไม่ได้ประเด็จมาให้เอามาน่าใจไหมทำไมเดี๋ยวไม่ติดมาให้เดี๋ยวไปสัมเพลงกันเทียบเลยนะไอ้พวกเพชรเนี่ยขอแบบทักอันเลยนะใส่ปุ๊บแบบบลิงดีเจบูมมาแล้วอะไรคนฟังแบบรู้สึกเห็นความเป็นประกายสัญญาว่าใส่นะเดี๋ยวจัดให้โอ้ยต้องสัญญาว่าใส่นั่นแหละเดี๋ยวพี่สองคนร่วมมือกันประดิษฐ์พี่ชอบประดิษฐ์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวโอเคพี่ไก่อย่าร่วมมือกับพวกพี่เขานะหนูรู้ว่าเละเนี่ยคือก็ไม่เกรงกลัวใครเลยนอกจากพี่ใช่ไหมกลัวออกแบบมาให้แล้วมันเหมาะกับน้องเหลือเกินเอาสิเก็บเงินเก็บเงินซื้ออันนี้สุดยอดบูมจะโดดเด่นที่สุดในประเทศไทยนั่นนะสิแล้วบูมก็จะหมดตัวไปอีกนานเลยด้วยถ้าบูมจะหมดตัวไปอีกนานเหมือนจัดวิทยุผ่อนส่งช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมไปคุยกับผู้หญิงเก่งเธอคนนี้ทำอาชีพไม่เหมือนใครเลยทีเดียวเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อาชีพแบบนี้ก็มีด้วยนะคะสักครู่เดียวค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ทานอาหารมุมมามเป็นคนต้องการความเป็นที่หนึ่งดื้อรั้นและฝักใฝ่เรื่องเกียรติยศ